พุทธศาสนิกชนต่างร่วมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาโดยที่ลานคนเมืองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีเวียนเทียนโดยมีพระเดชพระคุณพระพรมชุริยานกรรมการมหาเถรราสมาค,คมเจ้าวาดพญาน,นาวาเป็นประธานสงฆ์กรุงเทพมหาคนครร่วมกับศูนย์ส่สงเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสาคฆราชูปถัมภ์กรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทยและสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2562ขึ้นระหว่างวันที่12-18พฤษภาคม2562ที่ลานคนเมืองสลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งในวันวิสาขาบูชาได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญรจ,รจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศนโดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้า วัวัญาณนวาในฐานะประธานจัดงานสัปดาห์สง่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี2562ฝ่ายบรรพชิตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายประเสริฐอินรักสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานฝ่ายาราวาสท่ามกลางการร่วมงานของพุทธศาสนิกชนอย่างเนืองแน่นซึ่งนอกจากจะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธศาสนิกชนจำนวนมากยังได้ร่วมเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวด,ด้วย ขณะที่วัดยานาวาเขตสะทอนกรุงเทพมหานครประชาชนได้เดินทางร่วมกิจกรรมสำคัญวันมิสาขบูชาที่ทางวัดได้จัดขึ้นรับฟังพระธรรมเทศนาโดยพระเด็พระคุณพระพรมเชืยานกรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยความสำคัญของวันมิสาขบูชาอันเป็นวันเกิดความอัศจรรย์คือวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปริยนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมให้น้อมนำหลักธรรมสำคัญในวันนี้มาปรับใช้กับตนเองครอบครัวและสังคมจากนั้นพระเถระคณะสงฆ์วจนณวาและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนเทียนรอบพระมนตดบถวายเป็นพุทธปูชาอย่างล้นหลาม